สวัสดีค่ะมาถึงบทปิดท้ายของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณในบทนี้เราจะพูดถึงวิธีรักษาแรงจูงใจและรักษาความสำเร็จและอิสรภาพของคุณในระยะยาวให้คงไว้ได้ตลอดไปการบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีแรงจูงใจและจดจ่อกับเป้าหมายของคุณเสมอแม้ว่าการเดินทางจะท้าทายแค่ไหนก็ตามต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณรักษาแรงจูงใจและรักษาความสำเร็จและอิสรภาพของคุณไว้ 1. เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณใช้เวลาในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณและรับรู้ถึงความก้าวหน้าของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามสิ่งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มแรงจูงใจของคุณ 2. อยู่ในพลังงานเชิงบวกการรักษามุมมองและทัศนคติเชิงบวกสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมีสมาธิจดจ่อมุ่งมั่นกับเป้าหมายอยู่ได้เสมอแม้จะเผชิญกับความพ่ายแพ้หรืออุปสรรคใดๆก็ตาม 3. ล้อมรอบตัวเองด้วยพลังงานบวกหาคนคิดบวกที่สนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายของคุณการอยู่รอบๆตัวคุณด้วยอิทธิพลเชิงบวกสามารถช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและเดินหน้าต่อไปในเส้นทางสู่เป้าหมายของคุณได้ 4. ปรับเปลี่ยนกรอบความท้าทายแทนที่จะมองว่าอุปสรรคเป็นความพ่ายแพ้ให้ลองมองว่าอุปสรรคนั้นเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและจดจ่อกับเป้าหมายของคุณต่อไปได้ 5. ตั้งเป้าหมายย่อยๆที่เป็นไปได้จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนทางบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่คุณตั้งไว้การตั้งเป้าหมายย่อยๆที่เป็นไปได้จริงซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมและลำดับความสำคัญของคุณเป็นสิ่งสำคัญการตั้งเป้าหมายที่ทำได้และทำสำเร็จในระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและก้าวต่อไปในเส้นทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้ 6. สร้างแผนการมีแผนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อมุ่งมั่นและผูกมัดกับการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณเขียนเป้าหมายของคุณลงในกระดาษและเขียนขั้นตอนที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นทบทวนแผนของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมาถูกทาง 7. ตั้งเป้าหมายใหม่การตั้งเป้าหมายและการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่อย่างต่อเนื่องสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและผูกมัดคุณสู่การเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 8. ทบทวนและไตร่ตรองใช้เวลาในการทบทวนความก้าวหน้าของคุณเป็นประจำและมองให้เห็นภาพสะท้อนของคุณว่าอะไรคือสิ่งที่ได้ผลดีและอะไรคือสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและก้าวต่อไปในเส้นทางของคุณได้ 9. ยืดหยุ่นอยู่เสมอชีวิตและอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปิดรับโอกาสใหม่ๆและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น 10. มุ่งมั่นและผูกมัดตนเองกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่เสมอการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพอาจยาวนานและยากลำบากแต่สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งมั่นอยู่เสมอโฟกัสไปที่เป้าหมายคิดบวกและอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เรียนรู้ลงมือทำทุกอย่างที่ทำได้ณปัจจุบันโดยคงภาพเป้าหมายที่คุณต้องการไว้ในหัวของคุณอยู่เสมอ 11. ฝึกฝนการดูแลตนเองการดูแลตนเองในทุกด้านของชีวิตทั้งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถช่วยให้คุณรักษาพลังงานที่ดีตลอดทั้งทำให้คุณสามารถจดจ่อกับการรักษาแรงจูงใจเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่คุณต้องการได้โดยสรุปแล้วการรักษาแรงจูงใจและรักษาความสำเร็จและอิสรภาพของคุณให้สามารถคงอยู่ไว้ได้นั้นต้องอาศัยความพยายามและความมุ่งมั่นการฉลองความสำเร็จการมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่บวกการปรับเปลี่ยนกรอบความท้าทายการตั้งเป้าหมายย่อยที่เป็นไปได้จริงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนทางสู่การบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่คุณได้ตั้งไว้การสร้างแผนการตั้งเป้าหมายใหม่การทบทวนและไตร่ตรองการยืดหยุ่นและปรับตัวอยู่เสมอการมุ่งมั่นและผูกมัดตนเองกับเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่เสมอตลอดทั้งการฝึกฝนดูแลตัวเองคุณจะสามารถมีแรงบันดาลใจและจดจ่อกับการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพในแบบที่คุณต้องการได้
การเดินทางอาจยาวนานและยากลำบากแต่ด้วยกรอบความคิดและแนวทางที่ถูกต้องคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างทางและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และให้ข้อมูลที่สำคัญในการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพของคุณโปรดจำไว้ว่าความสำเร็จและอิสรภาพอยู่ใกล้แค่เอื้อมด้วยการทำงานหนักวินัยในตนเองที่สำคัญมากๆคือความอุตสาหะอดทนไม่ย่อท้อในการทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณก็จะสามารถบรรลุความฝันของคุณได้ขอให้โชคดีและมีความสุขในการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ